สวัสดีครับกุยช่ายเกมมิ่งครับ DLC ใหม่ Blood Money ได้เข้ามาเมื่อวานนี้มาพร้อมด้วยภารกิจอาชญากรรมและภารกิจโอกาสนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงข้อมูลเกมบางจุดเพิ่มเติมนะครับเช่นมี Nominated Showdown Series ได้ถูกเพิ่มเข้ามาการสนับสนุน DLSS แก่ผู้ใช้ Windows ทุกคนที่มีการ์ดกราฟิก Nvidia GeForce RTX และมีการแก้บั๊กมากกว่า95อย่างวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กันนะครับผมอย่างแรกเลยขอพูดถึงกลิตช์ล่าสุดที่ทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับอาชีพ Moonshiner และ Trader สามารถขายของได้ตามปกตินะครับผมเพียงแค่ข้อมูลที่โชว์ที่หน้าจอเวลาเราจะกดไปขายอะครับจะแสดงไม่ตรงกับรายได้ที่เราได้รับเฉยๆนะครับอีกข้อสำหรับคนที่ Fast Travel จากแคมป์เล็กอะฮะWilderness Campอยู่ดีๆก็ใช้ไม่ได้นะก็สามารถอ่านใบสกิลนะครับอ่านอีกทีแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี Fast Travel ก็สามารถไปซื้อที่เฟนนะครับผมใบสกิลซื้อมาก็ยังไงก็ยังต้องเป็น Naturalist อยู่ดีนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันครับอย่างแรกเลยนะครับภารกิจอาชญากรรมและภารกิจโอกาสสามารถเริ่มเนื้อเรื่องภารกิจใหม่ได้ด้วยการไปหากุยโดมาเทลลี่ที่ซันเดนีนะครับอัปเดตเมื่อวานนี้ก็มาพร้อมกับเสื้อผ้าใบแพมเฟลตที่มีจำหน่ายที่เฟนส์ด้วยนะครับผม Nominated Showdown Series ถูกแอดเข้าเกมครับผมมีเดลี่รายวันและอวอร์ดถูกแอดเข้าเกมนะครับ NPC Stranger Mission ได้เมนูเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกทำภารกิจได้นะครับผมQuick Draw Club เป็นพาร์ทเล็กในรูปแบบใหม่ถูกแอดเข้าเกมนะครับผมขออนุญาตย้ำเกี่ยวกับเรื่อง Quick Draw Club นิดนึงนะครับผู้เล่นได้ทองคืนทั้งหมดนะครับผมถ้าเวลสุดนะฮะ Quick Draw Club 1มีตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหานะครับผมสำหรับภารกิจใหม่นะครับภารกิจอาชญากรรมจะเป็นส่วนที่เราทำใน Substation นะครับสามารถรับได้ที่แอนโทนีฟอร์แมนเจมส์แลงตันชอนแม็กไกวร์แล้วก็โจนะครับส่วนภารกิจอาชญากรรมที่จะโหลดคุณและเพื่อนไปใน Substation อีกเช่นกันนะฮะก็จะมี3 contract ที่เข้ามาก็คือเป็น contract The Jeff Phelps contract The Railroad contract แล้วก็ The Blue Water contract นะจะแบ่งแต่ละภารกิจเป็น3ภารกิจนะครับมิชชั่นพวกนี้มีคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ 30-40 นาทีนะครับผมมีเสื้อผ้าได้ถูกเพิ่มเข้าไปในเกมสามารถซื้อได้ที่มาดามนาซาร์ The Haraway Outfit นะครับ The Rebellion Poncho นะครับแล้วก็ The Taurus Poncho มีสีใหม่นะครับแล้วก็ถ้าตัว The Pacific Union Cap นะครับปลดล็อกด้วยการทำภารกิจโอกาสโควิงตันเอเมอรัลด์ในระดับรูสเลสนะครับใครผ่านปุ๊บตัวนี้ปลดล็อกซื้อได้เลยครับThe Hired Gun Kit นะครับซื้อที่เฟนนะครับผมมีอีโมทใหม่2ท่านะครับสามารถปลดล็อกได้ด้วยการซื้อ Quick Draw Club 1มีท่า Asking for Trouble แล้วก็ Cock a Snook นะครับมีภาพพันปืนใหม่2แบบมีหนังห่อปืนใหม่2แบบนะครับผมก็ปลดด้วยการซื้อQuick Draw Club 1เช่นกันครับผมมีธงแคมป์ใหม่นะครับมีแบ็กดรอปใหม่ในร้านถ่ายรูปมีโพสต์ใหม่ในร้านถ่ายรูปมีผมม้าใหม่2แบบนะครับผมและแพมเฟลตที่เคยอยู่ใน Outlaw Pass เก่าๆก็สามารถซื้อได้ที่ Fence นะครับก็จะมีพวกทำอาหารหลายชิ้นในครั้งเดียวFast Travel จาก Wilderness Camp นะครับแล้วก็กระเป๋าเพิ่มกระสุนต่างๆนะครับของทั้งช็อตกันไรเฟิลพิสโตเวลเมนไรเฟิลรีพีเตอร์รีวอลเวอร์แล้วก็โบนะครับผม Nominated Showdown Series ฮะได้ถูกเพิ่มเข้ามา RDO ไม่มีการซัพพอร์ต Windows 7ต่อไปนะครับผม Windows 7คือ RDO ยังสามารถรันบน Windows 7ได้แต่ถ้ามีบั๊กก็คือไม่แก้แล้วครับผมการสนับสนุน Nvidia DLSS แก่ผู้ใช้ Windows ทุกคนที่มีการ์ดกราฟิก Nvidia GeForce RTX นะนอกนั้นก็มีการแก้บั๊กต่างๆอีกมากมายเลยนะครับเช่นนะแก้บั๊ก
แก้ปัญหาโหลดเข้าเกมไม่ได้ครับแก้ปัญหากลับเข้าเกมไม่ได้หลังหลุดจากหน้าสร้างตัวละครครับแก้ปัญหาผู้เล่นติดหน้าจอดำหลังจากที่รับเชิญครับรับการเชิญมีคนอินไว้ไปรับปุ๊บจอดำแล้วมีการแก้อีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ของที่เขาลิสต์95อย่างไว้ให้ไปดูกันนะครับไม่ทราบข้อไหนสามารถพิมพ์ DM มาถามผมได้เด้อข้อมูลสำคัญก็น่าจะมีปัญหาการเรื่องเซฟเสื้อครับแล้วก็ชุดที่เซฟไว้หายนะอันนี้ก็ได้รับการแก้แล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมสิ่งที่เราได้รอในอนาคตก็จะมีเอาเท่าที่ทราบก่อนนะก็คือการอัปเดตภารกิจโอกาสเพิ่มเติมอีก2ภารกิจแล้วก็วันที่ของ Quick Draw Club 2 3และ4ที่เรารู้นอกนั้นยังไม่มีข่าวมาจาก Rockstar นะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมไลฟ์เกม Red Dead Online ทุกวันช่วงเวลา 18:00 น.ที่ช่องกุยแช่เกมมิ่งทาง Facebook นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ